ถ้าพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะหนึ่งเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันก็คือการจัดการขยะนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเจอปัญหาขยะล้นโลกแล้วก็มีผลกระทบเกิดขึ้นตามมามากมายเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิด climate change หรือว่าภาวะโลกรวนด้วยนะคะไทยเราเองเนี่ยก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันขยะมีมากจนส่งผลกระทบอย่างที่เราเจอกันอยู่นะคะหลายๆปัญหานะคะ PM 2.5 มาจากการเผาทำลายขยะก็มีด้วยส่วนหนึ่งนะคะถูกนำไปทิ้งจนอยู่ในแม่น้ำในทะเลก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีบริษัทคนไทยแห่งหนึ่งค่ะเขามองเห็นความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยจนสามารถนำขยะจากวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งรวมไปถึงขวดพลาสติกเอามาสร้างมูลค่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์สวยงามมีเอกลักษณ์นะคะแนวคิดนี้และฝีมือของคนไทยพวกเขาทำได้อย่างไรติดตามใน Yes We Can ไทยทำได้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในปีหนึ่งเนี่ยเรามีของเหลือทิ้งจากผลิตผลด้านการเกษตรมากถึง43ล้านตันต่อปีซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการฝังกลบบ้างหรือไม่ก็เผาบ้างครับซึ่งการฝังกลบเนี่ยก็ดูเหมือนจะได้ผลใช่ไหมครับแต่ระยะเวลาการย่อยสลายของมันเนี่ยก็เรียกว่ายาวนานเหลือเกินหรือแม้แต่การเผาเนี่ยมันก็สร้างปัญหาเกิดมลพิษเป็นฝุ่น PM 2.5 เกิดปัญหาสุขภาพให้กับพวกเราและด้วยเหตุนี้ครับจึงมีบริษัทคนไทยแห่งหนึ่งได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจนสามารถนำวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งเช่นแกลบกากกาแฟใยมะพร้าวเปลือกไข่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาอัพไซเคิลจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะที่มีดีไซน์หลากหลายรูปแบบเลยล่ะครับคือรีไซเคิลเราแค่เอาของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่แต่ว่าคุณค่าของมันนะครับอาจจะไม่ได้แบบมันก็เท่าเดิมหรือแย่ลงรีไซเคิลคือของที่อาจจะไม่ค่อยมีมูลค่าครับแต่เราเอามาใช้ทำยังไงก็แล้วแต่ให้สิ่งนั้นนะมีมูลค่ามากขึ้นความภูมิใจในเรื่องของที่เราใช้วัสดุที่เป็นของไทยแล้วก็ใช้เรียกว่าเป็นคนไทยทั้งหมดในการคิดในการทำเราภูมิใจยังไงกับมันบ้างตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยฮะทางประเทศตะวันตกก็จะมองว่าเอเชียเนี่ยก๊อปปี้แล้วผมก็ทำไมเราต้องก๊อปปี้คนไทยเองเนี่ยครับก็เก่งนะครับเรามาทำอะไรของเราเองไม่ได้หรอต้องบอกว่าทีมงานของผมนะฮะก็ได้แบบว่าทุ่มเทในการคิดค้นทดลองลองผิดลองถูกมาเยอะแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าไม่ท้อแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมา